ผมจะลองเล่าให้ฟังก่อนว่าความเข้าใจณปัจจุบันนะครับของตัวเองอ่ะว่าตัวอาร์นอตเนี่ยนะครับกับตัวอะไรนะควอนต้าเนี่ยเอาที่ตัวเองเข้าใจมันความหมายประมาณไหนนะครับอย่างอาร์นอตเนี่ยคือตัวอาร์ศูนย์เนี่ยความเข้าใจผมคือมันเป็นตัวเลขที่บอกว่าคนหนึ่งคนสามารถแพร่เชื้อไปให้กับคนได้อีกกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นสมมุติอาร์นอตเท่ากับสองอย่างเงี้ยก็แปลว่าคนหนึ่งคนเนี่ยแพร่เชื้อไปให้คนได้อีกสองคนแล้วเดี๋ยวอีกสองคนเนี้ยมันก็จะแพร่เชื้อไปให้คนได้อีกคนละสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจว่าอาร์นอตก็จะประมาณอย่างนี้เนาะก็อย่างผมไปค้นรูปใช่ไหมครับมันก็จะมีคนก็อธิบายประมาณอย่างนี้ครับคือสมมติว่าถ้าอาร์นอตเป็นสองก็แปลว่าหนึ่งคนแพร่ไปได้สองคนอย่างเงี้ยอย่างนี้ในความรู้สึกตรงๆเลยก็คืออาร์นอตมากกว่าหนึ่งเนี่ยแปลว่าโรคมันก็จะระบาดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วก็ในทางกลับกันถ้าอาร์นอตน้อยกว่าหนึ่งก็แปลว่าคนหนึ่งคนแพร่เชื้อไปได้ไม่ถึงหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าโรคมันก็จะเริ่มไม่เขาเรียกอะไรเริ่มไม่ระบาดแล้วก็เริ่มหยุดการระบาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาตัวเองที่เข้าใจตอนนี้ก็คือช่วงที่โรคมันกําลังระบาดอาร์นอตมันก็มากกว่าหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราอยากให้การระบาดมันลดลงเราก็ต้องไปทํามาตรการอะไรที่มันทําให้อาร์นอตมันต่ํากว่าหนึ่งในความเข้าใจส่วนตัวของผมนะตอนนี้นะอาร์นอตเป็นแบบนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับอย่างตัวควอนต้าเนี่ยตัวควอนต้าเนี่ยความเข้าใจส่วนตัวก็คือเป็นความรุนแรงอ่ะนะครับเป็นความรุนแรงของเชื้อโรคว่ามันรุนแรงกว่ากันแค่ไหนคือคำว่าควอนต้าเนี่ยความหมายของมันก็คือปริมาณความรุนแรงของเชื้อโรคที่น้อยที่สุดที่จะทำให้คนอีกคนหนึ่งติดเชื้อได้อย่างเงี้ยสมมติคนหนึ่งคนส่งเชื้อไปให้คนอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันมีความรุนแรงของมันอยู่ซึ่งความรุนแรงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคอ่ะจะเป็นเชื้อโควิดเชื้อวัณโรคเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นความรุนแรงขั้นที่น้อยที่สุดที่จะทำให้คนอีกหนึ่งคนติดเชื้อต่อไปได้เงี้ยนะครับอันนี้เขาใช้คําว่าความรุนแรงอ่ะคือจริงๆถามว่ามันเป็นปริมาณเชื้อโรคไหมมันก็ไม่เชิงเพราะว่าเชื้อโรคคนละชนิดกันถ้าเกิดมันมีจํานวนตัวมีจํานวนเชื้อเท่ากันอย่างเช่น100 ตัวเท่ากันอย่างเงี้ยความรุนแรงของเชื้อโรคแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มันก็ไม่เท่ากันนะครับ100 ตัวของเชื้อโรคชนิดนี้สายพันธุ์นี้ก็อาจจะไม่ทําให้อีกคนหนึ่งติดนะครับอีกคน100 ตัวของเชื้อโรคอีกชนิดหนึ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งก็อาจจะทําให้อีกคนหนึ่งติดได้นะครับแล้วมันยังมีความหมายแฝงอีกคือไอ้ที่ว่าทําให้อีกคนหนึ่งติดเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่า100%ติดด้วยนะเพราะว่าค่าคิวตอนนี้เดี๋ยวมันจะไปพันกับไอ้สิ่งที่เรียกว่า Poisson distribution อีกเดี๋ยวหาให้ดูกัน Poisson distribution เนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบ e ยกกำลังลบอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเนาะอย่างโพซองนี่มันก็จะเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นได้เหตุการณ์นั้นๆก็ต้องเป็นจํานวนนับด้วยนะเป็นจํานวนเต็มด้วยเช่นอย่างอันเนี้ยผมก็อ่านจากวิกิพีเดียนี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติเรามีข้อมูลว่าทุกๆ100 ปีน้ําจะท่วม1 ครั้งอย่างเงี้ยนะครับพอเรามีข้อมูลแบบนี้ปุ๊บโพซองดิสทริบิวชันเนี่ยมันจะให้เราสามารถคำนวณได้ว่าแล้วถ้าโอกาสในการจะเกิดน้ำท่วม2 ครั้งล่ะจะเป็นเท่าไหร่โอกาสในการจะเกิดน้ำท่วม3 ครั้งล่ะจะเป็นเท่าไหร่ทีนี้ที่บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเป็นจำนวนเต็มอ่ะก็เพราะว่าน้ำท่วมมันต้องเกิดเต็มครั้งใช่ไหมมันต้องเป็นน้ำท่วม1 ครั้ง2 ครั้ง3 ครั้งอ่ะมันจะไม่มีน้ําท่วม1.7 ครั้งอะไรเงี้ยน้ําท่วม2.2 ครั้งอะไรเงี้ยมันไม่มีใช่ไหมนั้นโพซองดิสทริบิวชันมันก็เหมือนกับเป็นตัวที่บอกว่า
โอกาสที่เหตุการณ์ที่มันเป็นจํานวนเต็มอ่ะจํานวนนับอ่ะเป็นครั้งครั้งเป็น discrete อ่ะเขาใช้คำว่า discrete เนาะ discrete situation อ่ะมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ใช้ Poisson distribution ทีนี้มันเกี่ยวอะไรมันจะมีโมเดลอันหนึ่งที่เขาใช้ทํานายความน่าจะเป็นในการแพร่เชื้อโรคอ่ะที่เขาเรียกว่าเนี่ยครับเรียกว่า Wales-Reilly โมเดลอันนี้ก็จะใช้บ่อยๆอย่างเดี๋ยวผมลอกตัวนี้ไปก่อนนะลบ e ยกกำลัง idqt ใช่ไหมเดี๋ยวขอจดก่อนอย่างนี้เนาะอย่างในเวลส์ไรลี่โมเดลเนี่ยไอตัวควอนต้าเนี่ยมันแทรกอยู่นี่นะครับแทรกอยู่นี่ตัวแปรแต่ละตัวแต่ตัว P คืออะไรตัว P เนี่ยจริงๆมันก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อครับหารด้วยกลุ่มผู้เสี่ยงทั้งหมดนะเช่นแบบเราอยู่ในห้องเรียนมีนักเรียน50 คนอย่างเงี้ยนะครับไอกลุ่มผู้เสี่ยงก็คือ50 คนแล้วจะมีคนติดเชื้อกี่คนนะครับก็คือตัว C นะครับใครเป็นคนแพร่เชื้อในสมการนี้มันจะเป็นตัว I นะเป็นจํานวนคนเป็นอินเฟกเตอร์นะคนที่เป็นคนติดเชื้อเช่นมีคน1 คน I ก็เป็น1ขอโทษมีคนเป็นโควิด1 คน I ก็จะเป็น1 ถ้าในห้องนั้นมีคนติดเชื้อ2 คน I ก็จะเป็น2อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอัตราการหายใจนะครับเราหายใจเข้าออกเข้าออกอย่างเงี้ยก็คือเป็นการดึงอากาศเข้าร่างกายนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงใช่ไหมหายใจถี่หายใจเร็วก็มีสิทธิ์จะเอาอากาศเข้าไปในปอดมากกว่าคนอื่นควอนต้าเป็นความรุนแรงของการแพร่เชื้อโรคของเหตุการณ์นั้นๆนะครับทีก็เป็นเวลาที่เราอยู่ในห้องอ่ะอยู่นานเท่าไหร่คิวก็เป็นอัตราการระบายอากาศของห้องอะไรอย่างเงี้ยไอ้ลักษณะการเขียนแบบนี้มันเป็นโพซองดิสทริบิวชันอ่ะมันเกี่ยวข้องกับโพซองดิสทริบิวชันอยู่แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือย้อนกลับไปเมื่อกี้นะควอนต้าคือปริมาณการความรุนแรงของเชื้อที่จะทําให้คน1 คนทําให้อีกคนหนึ่งติดได้แต่ว่าไอ้การติดได้ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในโพซองดิสทริบิวชันโพซองเรโชอยู่ซึ่งโอกาสในการที่จะทําให้คนติดเชื้อเนี่ย1 ควอนต้าจะทําให้คนอีกคนหนึ่งติดเชื้อด้วยโอกาส63.2%นะครับโพซอง3.2มาจากไหนต้องไปดูโพซองดิสทริบิวชันนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขตัวนี้อย่างดูตัวเลขน้ําท่วมครับเห็นเลขนี้ไหมบรรทัดรองสุดท้ายนะครับโอกาสที่จะเกิดหนึ่งน้ําท่วม1 ครั้งมันจะเป็นความน่าจะเป็นก็จุดอะไรเนี่ย368เนี่ยตรงกันข้ามกับจุด368ก็คือจุด632นะครับซึ่งไอ้ตัวนั้นมันก็จะสัมพันธ์กับเลขเมื่อกี้แหละที่บอกว่าควอนต้าก็คือควอนต้าคือปริมาณเชื้อโรคที่น้อยที่สุดที่จะทำให้คนอีก1 คนติดเชื้อได้ด้วยโอกาส63.2%นะครับเอาตรงๆคือผมเข้าใจว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับ Poisson distribution ผมพอเข้าใจภาพใหญ่แต่ว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยกำลังศึกษาอยู่นะครับว่าผมเข้าใจถูกไหมนะก็เท่าที่อ่านอะไรมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเข้าใจว่าตัวเองยังเข้าใจไม่ผิดอยู่นะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวก็กําลังศึกษาอยู่เดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอ้ป๊อปตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆช่วงโควิดช่วงแรกๆที่หมอเขายังไม่รู้ว่ามันจะแพร่เร็วแพร่ช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวควอนต้าเนี่ยดูในสมการมันเหมือนตัวแปรต้นนะคือมันเป็นตัวแปรที่เอามาใส่โมเดลใช่ไหมครับเพื่อทํานายว่าโอกาสในการติดเชื้อณเหตุการณ์หนึ่งมันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการที่จะได้ควอนต้ามาเนี่ยไอ้ตัว Q ตัวเนี้ยมันต้องได้มาจากหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนจำนวนหนึ่งนะครับไม่งั้นเราก็ไม่มี Q ในการใช้งานเพราะว่าพอมันเป็นเชื้อโรคอุบัติใหม่ปุ๊บเนี่ย Q มันไม่รู้อ่ะนั้นช่วงแรกๆที่หมอก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยผมบางก็คือผมจําได้ว่าผมเคยได้ยินหมอบางคนบอกว่ามันทํานายไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแล้วเราทํานายความรุนแรงในการแพร่เชื้อไม่ได้เนี่ยถ้ามาดูเวลส์ไรลี่มันจะพอเข้าใจนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคท
ที่แพร่ทางอากาศทั้งหลายพวกวัณโรคพวกหัดพวกเมอร์สพวกซาร์สทั้งหลายนะครับมันต้องมีเคสเกิดขึ้นจํานวนหนึ่งก่อนพอที่ให้หมอหรือว่าเอาจริงวิศวกรในงานระปรับอากาศนี่ก็ต้องพอรู้เรื่องพวกนี้เนาะรู้เรื่อง IEQ IAQ พวกเนี้ยต้องมีข้อมูลให้พวกนี้ก่อนข้อมูลที่ว่าคืออะไรคืออันนี้ครับเช่นในเหตุการณ์เช่นอย่างชุดโควิดช่วงแรกก็อาจจะเป็นมันจะมีเรือสำราญที่อยู่ในทะเลใช่ไหมครับที่เขาไม่ยอมให้เข้าฝั่งอะไดมอนด์พรินเซสอะไรสักอย่างเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าคนบนเรือมีเท่าไหร่แล้วมีคนติดเชื้อเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับคำนวณมาเป็น probability คือเป็นโอกาสในการติดเชื้อเสร็จแล้วเราก็เอาตัวแปรทั้งหมดเนี้ยครับมาคำนวณเดี๋ยวมันจะรู้ว่าควอนต้าในเหตุการณ์นั้นเป็นเท่าไหร่เช่นมีอีกเหตุการณ์หนึ่งคนในร้านอาหารในประเทศจีนใช่ไหมสมมติคนในห้องอาหารมีเท่านี้คนเสร็จแล้วมีคนติดเชื้อเท่านี้คนมันจะคำนวณป๊อปได้ก่อนครับมันจะคำนวณโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปดูว่าอ้าวในนั้นมีคนติดเชื้อกี่คนล่ะอัตราการหายใจของคนเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเวลาที่เขาอยู่ในร้านอาหารเป็นเท่าไหร่อัตราการระบายอากาศในร้านอาหารนั้นเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวถึงจะคำนวณได้ว่าควอนต้าสำหรับเหตุการณ์นั้นเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็สะสมเลขควอนต้าพวกนี้แต่ละเหตุการณ์ไปเรื่อยๆถ้าเราวิเคราะห์ลึกไปได้ถึงชนิดเชื้อโรคสายพันธุ์เชื้อโรคเราก็จะรู้คิวสำหรับเชื้อโรคสายพันธุ์นั้นเชื้อโรคชนิดนั้นๆสายพันธุ์นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นค่าคิวมันก็จะเป็นค่าแบบนี้คือคำนวณหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลในการทำนายเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดในครั้งถัดไปนะเพราะฉะนั้นควอนต้าก็จะอารมณ์ประมาณนี้ในความเข้าใจของผมนะอ่ะอันนี้คลิปนี้ก็อธิบายก่อนว่า R not คืออะไรนะครับ R not สรุปก็คือ R not เนี่ยในความเข้าใจผมคือเป็นตัวเลขที่บอกว่าคนหนึ่งคนจะแพร่เชื้อไปให้กับคนได้อีกกี่คนนะครับถ้าเกินหนึ่งก็แปลว่าโรคก็จะระบาดต่อไปเรื่อยๆถ้าน้อยกว่าหนึ่งก็แปลว่าเราแพร่เชื้อไปให้คนไม่เต็มคนละแปลว่าเดี๋ยวโรคมันจะซาลงเรื่อยๆนะครับก็จะแบบหายไปในที่สุดส่วนควอนต้าเป็นความรุนแรงของการแพร่ของเชื้อโรคนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคขึ้นอยู่กับสายพันธุ์หนึ่งควอนต้าคือความรุนแรงของเชื้อโรคที่น้อยที่สุดที่จะทําให้คนหนึ่งคนทําให้อีกคนหนึ่งติดต่อไปได้ด้วยความน่าจะเป็น63.2%นะครับควอนต้ามันแทรกอยู่ในสมการเวลส์ไรลีย์โมเดลนะครับซึ่งก็เป็นโมเดลหลักๆที่เขาใช้เป็นหนึ่งในโมเดลหลักที่เขาใช้ในการทำนายการระบาดของโควิดที่ผ่านมาเนาะโดยควอนต้าก็จะเป็นความรุนแรงของเชื้อโรคนะครับที่จะทำให้คนหนึ่งคนแพร่เชื้อไปให้อีกคนหนึ่งได้นะครับแล้วก็ตัวเลขตัวนี้จะเอาไปใช้ในการทำนายความน่าจะเป็นในการติดเชื้อของเหตุการณ์หนึ่งได้ว่าในเหตุการณ์หนึ่งนะถ้าเกิดมี susceptible คือคนที่เสี่ยงติดเชื้อทั้งหมดเท่านี้คนเนี่ยด้วยป๊อปเท่านี้จะทำให้เกิดคนติดเชื้ออีกสักกี่คนอย่างเงี้ยนะครับก็ควอนต้าก็จะเป็นตัวที่อยู่ในโมเดลที่ใช้ในทำนายสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเดี๋ยวถัดไปเราจะเริ่มอ่านเนื้อความนะครับว่าเขาเล่าให้ฟังถึง R not กับควอนต้ายังไงบ้างนะครับแล้วก็เขาจะแนะนำการใช้งานตัวเลขสองตัวนี้ยังไงนะครับ